Serbia. I teach Thai. I teach in grade 5 at Samit Siksa Kabin Buri School. Today, วันนี้นะคะเรามาพบกับในรายวิชา subject Thai นะคะหรือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะใน topic ประโยคและการย่อความนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Teacher Bea นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับประโยคกันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะประโยคนะคะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับประโยคก่อนนะคะว่าคืออะไร student are you ready very good ค่ะเมื่อ student พร้อมแล้วนะคะเรามาทำความรู้จักกับประโยคกันเลยค่ะประโยคนะคะคือกลุ่มคำที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะอย่างเป็นระเบียบและมีเนื้อความครบบริบูรณ์นะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะส่วนประกอบของประโยคจะมีอะไรบ้างมาดูนะคะจะมีภาคแสดงภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะภาคประธานก็ประกอบไปด้วยผู้แสดงอาการนะคะหรือประธานของประโยคนั่นเองแล้วก็มีบทขยายของประธานนะคะส่วนภาคแสดงเนี่ยก็จะมีทั้งคำจะเป็นกริยาบทขยายนะคะแล้วก็กรรมแล้วก็ขยายบทขยายอีกบทขยายกรรมอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งกริยาแล้วก็บทขยายของกริยาแล้วก็กรรมแล้วก็บทขยายของกรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชนิดของประโยคนะคะชนิดของประโยคมีอะไรบ้างชนิดของประโยคเราแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะได้แก่ชนิดแรกก็คือประโยค2ส่วนคืออะไร student ทราบไหมคะประโยค2ส่วนคือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานและบทกริยานั่นเองนะคะ very good ค่ะมาดูนะคะมีบทประธานบทกริยานะคะส่วนประโยค3ส่วนนะคะประโยค3ส่วนคืออะไรคือประโยคที่ประกอบไปด้วยบทประธานบทกริยาและบทกรรมนั่นเองนะคะบทกรรมบทกรรมนิกนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ดูตัวอย่างของประโยคกันนะคะทีเชอร์มี example ให้ student ได้ดูนะคะมาดูนะคะมีประธานมีภาคแสดงแล้วก็มีกาบทขยายของกริยาหรือกรรมนะคะเช่นประโยคแรกนะคะนกบินอันนี้คือ student พอทราบไหมคะว่าเป็นประโยคกี่ส่วนคะนกบินแน่นอนว่าเป็นประโยค2ส่วนนะคะมีภาคประธานกับภาคกริยามาดูนะคะภาคประธานคืออะไรคะภาคประธานคือนกนั่นเองนะคะนกส่วนกริยากริยาคือคำแสดงอาการของประธานนะคะคือการบินนะคะก็คือนกบินนะคะเป็นประโยค2 ส่วนนะคะเน็กนะคะประโยคต่อมาคือฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักฝนคือภาคประธานนะคะส่วนตกเป็นกริยาหนักมากฝนตกหนักมากนะคะฝนตกหนักมากนะคะฝอโอน้ำฝนตอก็ตกเนี่ยฝนเป็นประธานตกเป็นกริยานะคะหนักมากคือขยายอะไรคะขยายกริยาค่ะ very good ค่ะแล้วรู้หรือเปล่าคะ student ว่าประโยคนี้เป็นประโยคกี่ส่วนคะ2 ส่วนนั่นเองนะคะ very good ค่ะประโยคต่อมาน้องของฉันนอนหลับนะคะ
ใครคือภาคประธานคะน้องส่วนขยายประธานคือของฉันแล้วก็มีคำว่านอนหลับนะคะน้องของฉันนอนหลับนอนหลับจะอยู่นอนหลับก็คือกริยานะคะอันนี้จะเป็นกี่ส่วนคะเป็นประโยคกี่ส่วนสองส่วนนั่นเองนะคะต่อมานะคะก้อยอ่านหนังสือเก่งก้อยเป็นภาคประธานนะคะส่วนคำว่าอ่านจะเป็นกริยานะคะแล้วก็เก่งจะเป็นขยายกริยาแล้วก็ตามด้วยกรรมนะคะจะเป็นหนังสืออันนี้จำได้หรือเปล่าคะ student ว่าเป็นประโยคกี่ส่วนคะสามส่วนนั่นเองนะคะป้าซื้อปลาทูตัวใหญ่นะคะคำว่าป้าเป็นอะไรคะป้าเป็นประธานแล้วก็ซื้อเป็นกริยาของป้านะคะป้าไปซื้อแล้วก็ปลาทูเป็นกรรมนะคะแล้วก็ขยายกรรมคือปลาทูตัวใหญ่นะคะก็คือตัวใหญ่เนี่ยไปขยายปลาทูนะคะก็คือขยายกรรมก็จะเป็นประโยคสามส่วนนะคะมาดูประโยคสุดท้ายนะคะแมวของมิตรจับหนูตัวใหญ่ได้นะคะแมวคือภาค very good ค่ะภาคประธานนั่นเองนะคะภาคประธานของมิตรคือขยายประธานนั่นเองนะคะส่วนจับเป็นกริยานะคะได้ก็คือขยายกริยาจับหนูได้นะคะหนูก็คือกรรมนะคะตัวใหญ่ก็คือขยายกรรมนะคะหนูกรรมแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยหนูตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เลยไปขยายหนูนะคะก็คือกรรมคือหนูแล้วก็ขยายคือตัวใหญ่ก็คือหนูตัวใหญ่นะคะประโยคเป็นประโยคสามส่วนนั่นเองค่ะ very good ค่ะนี่นะคะการย่อความหนึ่งนะคะคือองค์ประกอบของการย่อความเนี่ยการย่อความคืออะไรคะ student พอจะทราบหรือเปล่า very good ค่ะการย่อความนะคะเป็นการสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่มีใจความสำคัญที่กระทัดรัดนะคะและคงสาระเดิมการเขียนย่อความเนี่ยประกอบไปด้วย2ย่อหน้าหลักๆนะคะคือย่อหน้าที่1เนี่ยเป็นการเขียนแบบย่อความนะคะจะลงท้ายด้วยคำว่าความว่าและแบบที่2นะคะคือย่อหน้าที่2นะคะเป็นการสรุปจับใจความของเรื่องนั่นเองนะคะนี่นะคะสองnumber 2นะคะหรือข้อที่2เนี่ยหลักของการเขียนย่อความนะคะ1นะคะเขียนรูปแบบของย่อความให้ถูกต้องตามประเภทของเรื่องที่นำมาย่อนะคะ number 2เขียนสรุปจับใจความให้กระทัดรัดและคงสาระเดิมโดยใช้สำนวนของตนเองนะคะ number 3ถ้าเรื่องที่นำมาย่อเป็นร้อยกองนะคะให้ถอดความเป็นร้อยแก้วก่อนนะคะแล้วจึงมาเขียนย่อความเป็นร้อยแก้วอีกทีหนึ่งนะคะnumber 4ถ้าเรื่องที่นำมาย่อในการใช้สรรพนามบุรุษที่1นะคะและบุรุษที่2เนี่ยผู้เขียนต้องเปลี่ยนเป็นบุรุษที่3ก่อนนะคะnumber 5ถ้าเรื่องที่นำมาย่อมีคำราชาศัพท์ก็ให้คงคำราชาศัพท์นั้นไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของการอะไรเอ่ย very good ค่ะเราได้เรียนรู้ทั้งหลักการย่อความทั้งคำกริยาอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากกัน student นะคะทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ thank you นะคะ see you again next clip นะคะบ๊ายบาย